สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการหมอฤทธิ์ผ่าดาวนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนนะประจำเดือนมีนาคม2566นี้นะครับว่าดวงชะตาทั้ง12ราศีของคุณเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างเนื่องด้วยอิทธิพลของดวงดาวโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเดือนนี้บอกได้เลยว่าโอ้โหหลายดวงมากนะครับแน่นมากเลยนะเพราะฉะนั้นในจากที่จะได้ดูในเรื่องของการโคจรของดวงดาวต่างๆเนี่ยนะครับถ้าคุณได้ฟังคลิปนี้แล้วเนี่ยแหมคุ้มค่ามากถ้าใครไม่ได้ฟังเนี่ยถือว่าคุณพลาดแล้วนะครับคุณจะได้สามารถไประมัดระวังได้นะครับในดวงชะตาชีวิตของคุณนะและในช่วงนี้เนี่ยงานของอาจารย์ก็เยอะนะครับทั้งในเรื่องของดูดวงนู่นนี่นั่นดูเลิกต่างๆเสริมดวงนะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอขอบคุณ FC แฟนคลับที่ติดต่อนะครับมาใช้บริการดูดวงชะตาต่างๆกับอาจารย์ก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับนะถ้าท่านใดนะครับสนใจที่จะดูดวงชะตานะครับไม่ว่าจะเป็นดูเลิกทำการมงคลต่างๆนู่นนี่นั่นเสริมดวงเรียกทรัพย์นะก็ดูตามรายละเอียดที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยแอดไลน์มานะครับนะเพราะฉะนั้น ID line 1556599นะครับคือการติดต่ออาจารย์เนี่ยมีไลน์นี้เท่านั้นนะกับไลน์แอดสองไลน์นี้นะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ก็มีอยู่เบอร์เดียวนะครับนานละหลายปีแล้วนะ FC แฟนคลับรู้ดีแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดแชร์คลิปนะหรือกดขอบคุณให้กับช่องของอาจารย์ด้วยนะครับแต่นะเวลาอาจารย์ลงคลิปอะไรไปแล้วเนี่ยก็จะแจ้งเตือนไปยังคุณเลยนะอย่าง delivery 24ชั่วโมงนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับอิทธิพลของดวงดาวในเดือนมีนาคมนี้นะครับอย่างที่บอกเนี่ยนะทุกคนรู้อยู่นะว่าจะมีดาวใหญ่นะครับซึ่งโยกย้ายนะก็จะมีดาวพระเสาร์มีดาวมนุษย์อยู่นะครับแล้วก็ดาวอื่นๆเยอะแยะมากมายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะมาพูดถึงในเรื่องของอิทธิพลดาวใหญ่นะครับต้นเดือนมีนาคมเนี่ยจะมีเกณฑ์การโยกย้ายส่งผลสะเทือนฟ้าสะเทือนดินเลื่อนลั่นไปหมดเลยนะอาจารย์เคยพยากรณ์ก่อนหน้านี้แล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับก่อนที่ดาวมนุษย์จะโยกย้ายเนี่ยนะคือย้ายไปแล้วไปรับไม่กลับมาอีก84ปีค่อยมาอยู่ที่ราศีเมษอีกอาจารย์เคยทายไปแล้วว่าก่อนย้ายไปเนี่ยต้องมีเกณฑ์การทิ้งทวนแน่นะครับอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปเนี่ยนะเหมือนกับลิโป้ทัวลิโป้เนี่ยไม่ธรรมดาหนักนะที่โป้ทิ้งตัวปุ้งเนี่ยนะมันจะถือเลื่อนลานไปหมดเลยนะทั้งฟ้าทั้งดินทั้งน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรก็แต่ก็ต้องโดยความไม่ประมาทละเอียดรอบคอบอย่างเช่นเดือนกุมภาที่ผ่านมาเนี่ยที่อาจารย์บอกคุณในคลิปเป๊ะตรง 100% ที่บอกว่าต้นร้ายปลายยังร้ายอีกนะคือถ้าในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมีวันดีเนี่ย7วัน8วันนะแล้วคุณคิดดูดิเดือนกุมภาพันธ์มี28วันน่ะดีแค่8วันไม่ดี20วันเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันแตกต่างกันนะบางคนอาจจะหนักจะเบาขึ้นอยู่กับโชคชะตาของแต่ละคนนะครับแต่ในเดือนมีนาคมนี้โอ้โหหนักคือมันก็แตกต่างกันนะเดี๋ยวค่อยว่ากันในช่วงท้ายคลิปนะครับนะซึ่งจะส่งผลต่อดวงชะตาของคุณเนี่ยแน่นอนต่างเรื่องต่างราวกันไปนะครับมาพูดถึงการโคจรของดวงดาวในเดือนนี้ก่อนนะครับคือดาวเสาร์เนี่ยตั้งแต่1มีนาคมเสาร์ย้ายนะครับ1มีนาคม66เวลา 7:39 นาทีดาวเสาร์นี้ย้ายเข้าสู่ราศีกุมนะครับอยู่ที่ราศีกุมเนี่ยเป็นเกษตรนะอยู่ไปเนี่ยตรงนี้ประมาณ2ปีครึ่งนะครับจนถึง19พฤษภาคม68ดาวเสาร์ถึงจะย้ายออกไปนะครับในดวงชะตานะเพราะฉะนั้นอิทธิพลดาวเสาร์เนี่ยทับอยู่ที่ราศีกุมเนี่ยนะครับเป็นเกษตรและอยู่ในเรือนของดาวพระราหูเนี่ยจะทำให้เสาร์ที่ย้ายมาในครั้งนี้เป็นคนดื้อชอบเอาชนะคนด้วยนะครับดาวเสาร์เนี่ยในทางโหราศาสตร์เนี่ยนะครับจะเรียกชื่อของดาวเสาร์เนี่ยว่าจะเรียกว่าเสาลีเสาโลหรือโสโรก็แล้วแต่นักพยากรณ์นะครับว่าจะถนัดเรียกแบบไหนนะในนักพยากรณ์ของแต่ละท่านนะครับดาวเสาร์ตามความหมายเนี่ยอย่างที่บอกนะครับครูบาอาจารย์เนี่ยได้ระบุไว้ว่าโทษทุกข์ให้ทายเสาร์และดาวเสาร์เนี่ยนะครับเป็นตัวแทนของดาวบาปประเคราะ
นะดวงใหญ่เหมือนกันดาวเสาร์ก็ดวงใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเสาร์เป็นบาปประเคราะห์เนี่ยนะถ้าพูดถึงในเรื่องของสีสีเนี่ยนะครับก็คือสีม่วงสีม่วงนะสีเทาสีดำเป็นต้นนะครับในดวงชะตามีกำลังดาวพระเคราะห์เท่ากับ10นะในดวงชะตานะครับของดาวเสาร์สัญลักษณ์นะครับของดาวเสาร์คือเทพเจ้าแห่งความระทมนะเทพเจ้าแห่งความทุกข์ระทมทิศประจำราศีของดาวเสาร์ก็คือทิศตะวันตกเฉียงใต้ธาตุคือธาตุไฟแต่เป็นไฟสุมขอนนะครับไฟสุมขอนดูแบบไหนคุณก็ไปดูไม้ที่มีแบบมีไฟลุกเนี้ยอย่างเช่นสมมติเปรียบคุณไปดูที่เตาถ่านก็ได้เอาไม้ใส่ฟืนใส่ไปแล้วมันระอุระอุเนี้ยยังมีเสียงแป๊ะแป๊ะแป๊ะนะแหมต้องอธิบายนะคือถ้าเปรียบเทียบลักษณะนิสัยนะครับของชายและหญิงเนี่ยนะในดวงชะตาเนี่ยดาวเสาร์เนี่ยนะครับถ้าลักษณะก็เหมือนกับเป็นคนที่รูปร่างใหญ่ผิวคล้ำมีกามนะครับแต่ใบหน้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าถ้าเป็นดวงชะตาของผู้ชายเนี่ยนะมักจะทำอะไรเชื่องช้านิดๆ นะนี่พูดแบบเกรงใจนะแต่ถ้าตรงๆเนี่ยนะอย่างเช่นของอาจารย์เจษฎาคำไหลเนี่ยนะที่เคยพูดเนี่ยนะของดาวเสาร์เนี่ยถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยนะมักจะซื่อบื้อทำอะไรช้ามันเป็นความจริงนะคนเราก็ต้องยอมรับความจริงกันบ้างถึงแม้ว่าอาจจะเชื่องช้านะครับแต่ก็มีความละเอียดรอบคอบดีในตัวนะครับนะแต่ถ้าส่วนของผู้หญิงเนี่ยไม่ต้องห่วงผู้หญิงเนี่ยทำอะไรรวดเร็วไปซะทุกเรื่องดีมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับอิทธิพลของดาวเสาร์เนี่ยนะที่โคจรย้ายราศีในครั้งนี้นะครับซึ่งเป็นดาวบาปประเคราะห์นะจะส่งผลดีต่อ3ราศีนะครับพูดถึงดาวนะดาวบาปประเคราะห์นะ3ราศีนะครับก็จะมีชาวราศีกรกฎราศีกันและราศีมีนอันนี้คือมาตรฐานนะของดาวบาปประเคราะห์หมายถึงอะไรก็ดาวเสาร์เนี่ยนะครับไปอยู่ในภพอริมรณะวินาศนะ3ภพนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนของภพของดาวเสาร์เนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันในแต่ละราศีซึ่งจะต่างเรื่องต่างราวกันไปนะครับและในการโคจรของดาวเสาร์ที่โยกย้ายนี้นะครับก็จะมีเกณฑ์การทำพิธีรับส่งเทวดาพระเสาร์นะครับโยกย้ายราศีหมายถึงชาวราศีมังกรเนี่ยทำการส่งและชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยรับเพราะฉะนั้นทั้ง12ราศีก็ต้องทำพิธีรับส่งด้วยเช่นกันนะครับนะเพราะฉะนั้นในอย่างที่อาจารย์ได้บอกเสมอว่าถ้ามีวัดไหนนะครับซึ่งใกล้บ้านจัดพิธีสวดบูชาเทวดานพประเคราะห์นะครับอาจารย์ต้องพูดแบบนี้นะวัดใกล้บ้านนะเพราะว่าอะไรนะแต่ก่อนจะพูดของวัดนึงนะพอพูดไปเสร็จปุ๊บมันก็จะมีใครมาพูดเหน็บแนมนู่นนี่นั่นหาว่ามีผลประโยชน์อะไรมาเชียร์ไม่ใช่เลยเพราะเคยไปไหว้เทวดานพประเคราะห์มาก่อนนะคือไม่ต้องมันพูดนู่นพูดนี่พูดนั่นนะอันนี้ก็เลยตัดปัญหาความรำคาญไงก็วัดใกล้บ้านที่ไหนจัดก็ไปได้เลยนะหรือถ้าใครไม่สะดวกไปทำพิธีที่วัดก็ให้ทำที่บ้านได้ที่หิ้งพระเลยนะครับหลายคำถามเนี่ยถามตลอดนะทำที่หิ้งพระได้เลยนะครับเน้นกำลังสิบหมายถึงส้ม10ลูกก็ได้ส้ม10ลูกนะทูบ10ดอกนะเพราะฉะนั้นบทสวดก็ให้คุณตั้งนะโม3จบนะครับแล้วก็สวดพระคาถาบทนี้ที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้ทุกคลิปตอนไตเติ้ลมีอยู่ครบทุกดาวนะครับนะเพราะฉะนั้นอิติปิโสพระคาว่าพระเสาจะมัสมิงจะพุทธคุณังจะธรรมคุณังจะสังฆคุณังสัพพทุกขังสัพพพยัญสัพพโรคังวิวัชเยสัพพะระพังพระวันตุเมนะครับสวด10จบนะให้คุณก็สวดตามที่อาจารย์ได้บอกได้เลยตามนั้นนะครับแล้วส้ม10ผลนี้นะให้คุณเอา10ผลนี้ไปทําบุญไปให้ใครก็ได้เพราะเป็นดาวบาปประเคราะห์นะเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรกินนะโทษทุกข์พอให้คุณเนี่ยทําเสร็จแล้วให้คุณเอาไปทําบุญให้คนไร้ญาติให้อะไรเงี้ยนะไม่ทําบุญได้ถือว่าคุณก็จะได้บุญเพราะเป็นเกณฑ์การสร้างทานบารมีด้วยเช่นกันนะครับนะอันนี้มาพูดถึงดาวต่อมาก็คือดาวมฤตยูแหมคือดาวมฤตยูเนี่ยเป็นดาวแห่งภัยอาเพศเป็นดาวแห่งการทำลายร้างนะครับในสิ่งต่างๆ
เพราะฉะนั้นดวงชะตาเนี่ยตั้งแต่8มีนาคมนะครับ66เวลา 21:44 นาทีดาวฤดูนี้จะโคจรย้ายราศีนะครับมาอยู่ที่ราศีพฤษภนะทับชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยไป7ปีเต็มเล็งชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับตั้งแต่8มีนา66ไปจนถึง18กรกฎาคมปี72นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะพยายามสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมจะดีในดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวมฤตยูเนี่ยนะครับย้ายส่งผลในครั้งนี้จะดีต่อ3ราศีนะครับพูดถึงดีนะเพราะไปอยู่ในภพที่เสียอริมรณะวินาศหมายถึงเนี่ยดาวร้ายนะครับไปอยู่ในภพที่เสียเรียกว่าลบลบเป็นบวกนะเพราะฉะนั้นจะดีต่อ3ราศีก็คือชาวลัคนาราศีกันเพราะมฤตยูเป็นวินาศนะครับชาวลัคนาราศีตุลมฤตยูอยู่ภพมรณะชาวลัคนาราศีธนูมฤตยูอยู่ภพอาริเพราะฉะนั้น3ภพนี้จะถูกทำลายสิ้นนะครับก็ไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรในดวงชะตาแต่คุณก็ต้องใช้ชีวิตโดยความไม่ประมาทด้วยนะไม่ใช่ว่าโอ้โหฉันเนี่ยแบบดีละลุยเต็มที่ไม่ใช่คุณจะต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมนะครับดีที่สุดนะภพที่เสียคุณรู้ว่าเสียอย่าไปยุ่งกับมันนะต้องมีสติเข้าไว้ดีที่สุดนะไม่ใช่ว่าคุณรู้ว่าอะไรสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีคุณเข้าไปหามันเนี่ยไม่ได้จำไว้เลยนะครับมาพูดถึงดาวต่อมาเลยนะครับก็คือดาวพุธนี้ก็จะเดินหน้าเสิร์ชอย่างรวดเร็วตำแหน่งเป็นปะเป็นนิดนะครับในวันที่11มีนาคม66เวลา 14:10 นาทีนะครับดาวพุธนี้ก็เข้าสู่ราศีมีนนะครับในดวงชะตานะมาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพฤหัสบดีดาวอังคารนี้จะย้ายราศีในวันที่12มีนาคม66เวลา 20:06 นาทีนะครับพฤหัสบดีนี้ก็ย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับต่อมาดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์นี้ก็จะย้ายราศีนะครับตำแหน่งเป็นอุจจาวิราชในวันที่15มีนาคม2566เวลา 8:30 นาทีอาทิตย์นี้เข้าสู่ราศีมีนนะครับในดวงชะตานะดาวต่อมาก็คือดาวพระศุกร์ศุกร์นี้ก็จะเดินหน้าเสิร์ชอย่างรวดเร็วตำแหน่งเป็นปากเกษตรนะครับในวันที่15มีนาคม66วันเดียวกันเวลา 9:20 นาทีศุกร์นี้เสิร์ชเข้าสู่ราศีเมษนะครับดาวต่อมาก็คือดาวพระเกศดาวเกศนี้จะย้ายราศีในวันที่23มีนาคม66เวลา 12:46 นาทีเกศนี้เข้าสู่ราศีกันนะครับในดวงชะตาดาวต่อมาก็คือดาวพุธพุธจะเดินมนนะครับดาวเดินมนหมายถึงการโคจรที่ไม่สม่ำเสมอช้าบ้างเร็วบ้างหยุดบ้างถอยบ้างบางทีก็ณจังงังบ้างณจังงังไม่รู้จะเดินไปจังไหนนะครับในดวงชะตาเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวพุธเนี่ยมน30มีนาคม66เวลา 22:52 นาทีพุธนี้มนเข้าสู่ราศีเมษนะครับในดวงชะตานะแล้วก็จะมีพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพลนเดี๋ยวค่อยว่ากันในช่วงท้ายคลิปแล้วก็การโคจรของดวงดาวทั้งเดือนนะครับสวัสดีนะครับอาจารย์ขายที่ดินนะ67ไร่2งาน93ตารางวานะครับแล้วก็ที่ดิน9ไร่3งาน53ตารางวานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจที่จะซื้อที่ดินนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้ตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับโอเคนะถ้าชาวลัคนาราศีธนูนะถ้าคุณจะซื้อที่ดินนู่นนี่นั่นนี่ก็มาซื้อกับอาจารย์ได้นะแหมอาจารย์จะได้ค่าคอมมิชชั่นนะถ้าได้เยอะก็เลิกดูดวงเลยทีนี้โอเคชาวราศีธนูนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยถือว่าอิทธิพลดาวเสาร์เนี่ยโคจรย้ายราศีเนี่ย2ปีครึ่งเข้าสู่ในภพศาสตร์ช้านะครับในดวงชะตาเนี่ยอยู่ที่ราศีกุมก็ถือว่าเป็นเกษตรนะถือว่าชีวิตของชาวราศีธนูจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นสังคมจะดีขึ้นมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตพบคนมากหน้าหลายตานะครับลูกค้าและหุ้นส่วนเพราะดวงชะตาคุณเนี่ยมีเกณฑ์การรายจ่ายเกี่ยวข้องกับสังคมการเดินทางภาษีสังคมต่างๆนะครับและเพื่อนฝูงสังคมจะช่วยเหลือนะครับให้คุณเนี่ยมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตและบุตรหรือบริวารก็จะช่วยเหลือให้คุณเนี่ยได้พบกับลูกค้าหุ้นส่วนและคู่สัญญาที่ดีในดวงชะตาอีกด้วยนะครับ
ถือว่าดาวเสาร์ย้ายในครั้งนี้ดีนะครับแต่ถ้าดวงชะตาบางคนก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับโจรผู้ร้ายหน่อยสำหรับคนที่ดวงไม่ดีนะเจอระหว่างการเดินทางนะครับเพราะดาวเสาร์เนี่ยเกี่ยวข้องกับโจรผู้ร้ายมันอยู่ภพสัตว์ช้างไงคือเวลาคุณเดินทางไปไหนนู่นนี่นั่นก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงหรือเพื่อนเป็นสำคัญนะครับระวังเพื่อนนะหักหลังประมาณนี้นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างยืมเงินไปแล้วไม่ใช้คืนประมาณนี้นะอันนี้มาพูดถึงดาวต่อมาเลยซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีธนูถือว่าชะตาชีวิตของคุณเนี่ยตั้งแต่ปี59หลายคนเนี่ยแหลกๆมาดีๆนะต้นดีปลายร้ายลายออกหางโผแหลกๆดีนู่นนี่นั่นถูกหักหลังสารพัดนะคิดว่าดีแต่สุดท้ายก็ไว้ใจไม่ได้นะครับนู่นนี่นั่นนะไม่ว่าคุณจะพบเจออะไรก็แล้วแต่นี่นะซึ่งเป็นสิ่งใหม่ๆเพราะอยู่พบปุตตะคนนู่นคนนี้เหตุการณ์เรื่องราวสถานการณ์ต่างๆนะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีภัยอาเพศอยู่ก็คือมนุษย์อยู่สิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นภัยอาเพศครับจะลายออกหางโผล่เนี่ยเมื่อไหร่ไม่รู้มันอยู่ใน7ปีหลายคนเนี่ยโอ้โหมีปัญหาทั้งนั้นนะหนักหนาสาหัสสากันแต่นับตั้งแต่วันที่8มีนาคมเป็นต้นไปอิทธิพลดาวมฤตยูย้ายเต็มที่7ปีไปทำร้ายอาริศัตรูของชาวราศีธนูงั้นชาวราศีธนูไม่ต้องกลัวนะครับถ้าคุณทำในสิ่งที่ดีถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมไม่มีสิ่งใดทำอะไรคุณได้เลยอาริศัตรูอาจจะทำให้คุณหงุดหงิดใจอยู่บ้างแต่สุดท้ายมันก็จะถูกทำลายสิ้นนะครับพ่ายแพ้ภัยตัวเองไปในที่สุดไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมฤตยูจะจัดการศัตรูคุณเนี่ย7ปีเต็มแน่นอนนะครับใครทำอะไรกับชาวราศีธนูต้องระวังให้ดีนะเคล็ดลับเลยพยายามทำดีกับชาวลัคนาราศีธนูเข้าไว้นะครับพยายามอย่าไปมีปัญหาอย่าไปมีเรื่องดีที่สุดนะในดวงชะตาอันนี้ต่อมาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพุธนะครับดาวพุธนี่จะเดินหน้าเสริฐอย่างรวดเร็วในตำแหน่งเป็นปะเป็นนิดนะครับแล้วเป็นอุดมเกณฑ์ด้วยเนี่ยนะในวันที่11มีนาคม2566เวลาตี 20 นาทีนี่พุธนี้เสริฐเข้าสู่ภพพันธุนะครับในดวงชะตาส่งผลให้ชาวราศีธนูเนี่ยนะคนรักคู่ครองจะดูแลเอาใจใส่นะครับดูแลบ้านช่องดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีในระดับหนึ่งนะรวมถึงในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับบางคนก็อาจจะนำงานหรือสิ่งที่รับผิดชอบเลยกลับมาทำที่บ้านส่วนหนึ่งด้วยแสดงว่าดวงคุณต้องดีขึ้นสิต้องมีสิ่งใหม่ๆเข้ามางานเยอะขึ้นทำงานไม่ทันก็ต้องกลับมาทำที่บ้านใช่ไหมเพราะดวงชาวราศีธนูเนี่ยมีโอกาสรวยทรัพย์นะการงานประสบความสำเร็จชีวิตจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะครับอย่างที่บอกเนี่ยรอช่วงเดือนเมษาเนี่ยนะชาวราศีธนูคุณต้องรู้แล้วว่าต้องคิดแล้วนะว่าเอ๊ะเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยบวกลบคูณหารเนี่ยมันดีไม่ดีถ้าดีคุณเปลี่ยนไปเลยนะครับแต่ถ้าไม่ดีก็คุณอาจจะเปลี่ยนเช่นปรับหัวนอนปรับโต๊ะทำงานหันใหม่ประมาณนี้ก็ได้ถือว่าเปลี่ยนแล้วนะของชาวลัคนาราศีธนูนะครับเพราะฉะนั้นคติประจำใจเลยของชาวราศีธนูเนี่ยคุณท่องไว้เลยคือการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเพื่อแสวงหาชัยชนะและความสำเร็จหมายถึงมองรู้แล้วว่ามันต้องได้แน่ๆต้องคิดก่อนทำประมาณนี้ต้องวางแผนให้ดีนะครับมาพูดถึงดาวต่อมาเลยนะครับก็คือดาวอังคารดาวอังคารนี้จะย้ายราศีในวันที่12มีนาคม66เวลา2ทุ่ม6นาทีอังคารนี้โคจรเข้าสู่ในภพปัตตานินะครับในดวงชะตาเนี่ยอังคารเป็นดาวเจริญภพปุตตะนะครับแล้วก็เป็นวินาศคือดวงชะตาของคุณเนี่ยชาวราศีธนูเนี่ยนะในช่วงนี้บุตรบริวารหรือลูกคุณเนี่ยมักจะอยู่ติดกับแฟนคุณติดกับคู่คุณนู่นนี่นั่นนะแต่ดวงชะตาชาวราศีธนูต้องระวังนิดนึงเพราะอังคารเล็งมักจะมีปัญหาทะเลาะเบาแหวงกับคนรักคู่ครองในช่วงนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วชาวราศีธนูแหละเป็นคนเริ่มก่อนนะครับในดวงชะตาและดาววินาศเข้าสู่ภพปัตตานิคือความเสียหายก็จะวิ่งไปหาคู่ครองของชาวราศีธนูด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทำอะไรก็แต่ก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงในดวงชะตาอังคารอยู่ในเรือนดาวพุธต้องระวังในเรื่องของคำพูดนะครับต้องระวังนิดนึงนะโอเคต่อมา
มาพูดถึงดาวพระอาทิตย์กันเลยนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยจะย้ายราศีเนี่ยตำแหน่งก็เป็นอุจจาวิราชอาทิตย์นะครับในดวงชะตาตั้งแต่15มีนาคม66เวลาประมาณ 8:30 นอาทิตย์โคจรเข้าสู่ภพพันธุนะครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาคุณเนี่ยสู่ภพพันธุคือคุณต้องมีความสำเร็จคุณต้องมีสิ่งที่ดีๆคุณต้องมีชื่อเสียงทำให้คุณได้บ้านได้รถทรัพย์สินเงินทองมีความสุขมีสิ่งที่ดีเข้ามามากมายเลยดาวพระอาทิตย์อยู่ในเรือนพฤหัสบดีเนี่ยถือว่าชาวราศีธนูเนี่ยคุณจะเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่นะเพราะฉะนั้นดีมากในเดือนนี้ก็ถือเป็นเดือนที่ดีนะครับมีนาเมษายังไงก็ดีของชาวราศีธนูนะครับประสบความสำเร็จนะในดวงชะตาพยายามสวดมนต์ด้วยพระนะครับแล้วสายมูให้เต็มที่ความสำเร็จมาคุณแน่นอนนะครับในดวงชะตานะแล้วก็ต่อมาพูดถึงดาวพระศุกร์นะครับดาวศุกร์นี้จะเดินหน้าเสริฐอย่างรวดเร็วในวันที่15มีนาคมนะครับเวลา 9:20 นศุกร์นี้เสริฐเข้าสู่ภพปุตตะส่งผลให้ชาวราศีธนูเนี่ยจะเป็นคนที่รักเด็กหรือรักในเรื่องของสิ่งใหม่ๆนู่นนี่นั่นสินค้าผลิตภัณฑ์นะในดวงชะตาเนี่ยอุปสรรคปัญหาอาลีก็จะมีเข้ามาเหมือนกันต้องระมัดระวังนะครับโชคลาภของคุณก็จะมีนะชาวราศีธนูเนี่ยคุณก็จะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคด้วยนะในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับคือตามเกณฑ์ดวงเนี่ยบอกได้เลยว่ามนุษย์ยูเนี่ยตั้งแต่ช่วงเนี้ยนะมนุษย์ยูตั้ง8มีนานะครับแล้วก็ศุกร์มาอยู่ปุตตะเนี่ยหมายถึงเนี่ยบริวารใครที่ทำไม่ดีนู่นนี่นั่นเนี่ยจะมีเกณฑ์การลงโทษเวรกรรมตามทันนะครับเพราะมนุษย์ยูทำลายอริไงตามดาวศุกร์เข้าปุตตะเพราะฉะนั้นถ้าใครทำอะไรไม่ดีเนี่ยนะมันก็จะถูกเช็คบินในช่วงนี้ด้วยของชาวราศีธนูนะครับเกี่ยวข้องกับบริวารซึ่งอาจจะไปลักขโมยนู่นนี่นั่นไปทำอะไรสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยนะก็อาจจะถูกเช็คบินได้นะครับในดวงชะตาด้วยกฎแห่งกรรมนะโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาพูดถึงนะครับอิทธิพลดาวต่อมาเลยก็สำคัญก็คือดาวพระเกศดาวเกศนี่จะย้ายราศีเนี่ยนะในดวงชะตาในวันที่23มีนาคม66เวลา 12:46 นะครับเกณฑ์นี้โคจรเข้าสู่ภพกรรมะดีเหลือหลายชาวราศีธนูคุณมีเกณฑ์การฝึกฝนเรียนรู้วิชาความรู้ในศาสตร์และศิลป์ของคุณนะครับในช่วงนี้แสดงว่าดวงคุณเนี่ยต้องได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสูงไหมมันก็ต้องมีเกณฑ์การเรียนรู้งานฝึกฝนงานเพื่อรองรับงานใหม่ที่มีเข้ามาถูกป่ะเพราะฉะนั้นดวงชะตาคุณเนี่ยนะถ้าดิวงานกับต่างถิ่นต่างแดนและถ้ายิ่งต่างประเทศได้ยิ่งดีเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจเนี่ยในเอเชียในอาเซียนเนี่ยจะดีถ้าคุณสามารถติดต่อกับประเทศจีนสิงคโปร์คนรวยเยอะนะหรือในแถบเอเชียอาเซียนเนี่ยจะดีนะครับจะประสบความสำเร็จถ้าทางยุโรปเนี่ยเอาไว้ท้ายๆอ่ะยุโรปเศรษฐกิจยังไม่ดีประมาณ2ปีนะครับยังเหนื่อยอยู่นะเพราะฉะนั้นเอเชียยังไงก็ดีนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จนะเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูเนี่ยติดต่องานกับต่างถิ่นต่างแดนเลยช่วง2เดือนนี้หรือถ้าคุณมีเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาเป็นชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะสนับสนุนด้านการงานให้กับชาวราศีธนูเนี่ยเป็นอย่างดีมากๆเลยในช่วงนี้นะครับโอเคต่อมาพูดถึงดาวพุธกันเลยนะครับดาวพุธนี่จะเดินมนนะพุธจะเดินมนในวันที่30มีนาคมเนี่ยนะครับเวลา 4:52 นาทีพุทธมนต์เข้าสู่ภพปุตตะนะครับคือในดวงชะตาในช่วงนี้เนี่ยคนรักคู่ครองมีเกณฑ์การปรุงเสริมเติมแต่งให้ตัวเองดูดีและทันสมัยนะครับและดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานก็จะดีด้วยนะครับงานใหม่ๆก็จะประสบความสำเร็จดีเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ทำอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาเพราะดาวพุธร่วมราหูนะครับทำให้ดีที่สุดนะจะเซ็นอะไรก็แล้วแต่ต้องอ่านก่อนเซ็นนิดนึงของชาวราศีธนูโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ต่อมาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็ญกันเลยนะครับในดวงชะตาพระจันทร์จะเพ็ญก่อนพระจันทร์จะเพ็ญเนี่ยอยู่ที่ราศีสิงห์เนี่ยวันที่7มีนาคมนะครับเวลา 19:43 นาทีเนี่ยจันทร์เพ็ญนะครับอยู่สู่พระเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จนะครับมีชื่อเสียงต่างถิ่นต่างแดนไกลมีโชคลาภถือว่าให้คุณต่อเจ้าชะตานะครับ
และพระจันทร์ก็จะดับพระจันทร์จะดับเนี่ยในวันที่22มีนาคม66เวลาเที่ยงคืน36นาทีดับอยู่ที่ราศีมีนในภพพันธุนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของครอบครัวทรัพย์สินนิดนึงนะครับอาจจะมีปัญหาอุปสรรคระวังในเรื่องของสุขภาพของคนในครอบครัวด้วยนะโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาจะมาพูดถึงนะครับการโคจรของดวงดาวตลอดทั้งเดือนมีนาคมนี้ว่าดวงชะตาชาวราศีธนูจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูในอย่างที่จะได้บอกคุณข้างต้นเนี่ยในเดือนกุมภาที่ผ่านมาเนี่ยมันมีวันดีแค่ประมาณอาทิตย์นึงนอกนั้น20กว่าวันเนี่ยวันไม่ค่อยดีดาวนู้นดาวนี้เสียนะครับปะปายเพราะในเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับต้นร้ายกลางร้ายนะเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องระมัดระวังนะในวันที่1วันที่2มีนาคมนะครับวันที่6มีนาคมวันที่13มีนาคมแล้วก็วันที่18 19 20 21 23แล้วก็26มีนาคมต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับก็อย่าประมาทนะชาวราศีธนูนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของครอบครัวสิ่งใหม่ๆนะนู่นนี่นั่นเนี่ยก็ต้องระวังไว้นิดนึงนะครับแต่ถ้านับวันที่ดีกับไม่ดีเนี่ยนะครับคือถ้าวันไม่ดีเนี่ยก็มีประมาณ10วันเอาง่ายๆ10วันนะนอกนั้น21วันดีราบรื่นไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับโอเคนะอันนี้ครบแล้วของชาวลัคนาราศีธนูนะครับก็ขอให้ชาวราศีธนูทุกคนโชคดีมีชัยประสบความสำเร็จนะครับนะเดี๋ยวอาจารย์จะอวยพรให้นะครับสาธุโอมอาหารปีสาโทอาหารปริจโรปริสาโทติขอให้ชาวราศีธนูทุกคนประสบความสำเร็จคิดสิ่งใดสมหวังในทุกประการคิดเงินใดเงินคิดทองใดทองสมหวังการงานการเงินสำเร็จสำเร็จสำเร็จสาธุนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ